ไหมหน้ามันติดถนนนี่แขกแล้วไงเนาะรักแดงๆไงนะแล้วก็กว้างอันนี้50เมตร100เมตรเหมือนกันนะฮะแต่งลุมแรมเหรอเนี่ยแรมไปอยู่บนสูงๆจนมีคนพักเลยจะได้แต่งลุมแรมเงินเดียวนะให้อุดซื้อมันก็ต้องปุ่นนะตอนนี้มันก็ซื้อก็ซื้อหมดแต่แค่นี้ก็ยังหุ่ยแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วกว้างแล้วถอยไปให้หน่อยมันต้องทางเข้ามันต้องอยู่นี่เป็นทางเข้าหมดเลยแปลงอย่างเข้าไปยังไงเนี่ยติดข้างเดียวก็ได้ทางเข้าอยู่ตรงนี้เนาะทางออกอยู่นี่ก็กว้างอยู่ตั้งหน้าก็กว้างอยู่กว้างอยู่เยอะอยู่แต่ว่าจะคิดจะทำเมียงได้โอ้ปลานกเหรอนกมันกินหอยมันมาเพ่เห็นเนี่ยของมันทั้งนั้นเลยยานาเนี่ยเจ็ดนี่กี่ไร่เนาะเจ็ดสิบไร่แล้วรวมเจ็ดสิบไร่นะถึงว่าเจ็ดสิบไร่ถึงมีก้าถึงเขายานาเขียวเรียวเหมือนกันถึงมีก้าเป็นซื้อใบเมิร์ดแล้วกันนี่นะอันนี้ถ้าเขาขยายแบบสองเลนตีให้ว่าก็จะกว้างขึ้นหน่อยให้ว่าต้องปล่อยจะไปอย่างน้อยเยอะอยู่นะงบมหานี่ก็งบก็งามงบก็งามอันนี้ตอนนี้บ้านนี้มีสามเดือนนี่ยังไม่ได้อะยังน้องว่ามันตัดถนนไทยลายปุ่นตัวอะเออแม่นติ่วมันตัดเนี่ยตรงนี้มันสามเดือนตอนนี้แม่นได้มันก็ขายเหี้ยให้อุดก็ได้เปิดกว้างตอนนี้เห็นไหมเป๊กน้อยเดี๋ยวเลยนะเข้าอย่างมากรู้เข้าอย่างมากเอาแล้วเอาแล้วโอเคด้วยเอาแล้วแป๊บมันจะขายอุตตะนี่5ล้าน6 10ล้านนี่กะอู้เมาแล้วแป๊บตีนบางแน่เนี่ยเพราะมันติดไฟแดงมันจะแจ้งอย่างได้เดี๋ยวค่ะต้นอยู่ค่ะปลูกต้นอยู่ค่ะค่ะทั้งนั้นเลยมันเด็กถามไปเนาะอันนี้ก็เห็นเจ้าเรื่องไหนนี่นะของมันนี่เจ้านี่แหละเจ้าให้ลุงปุ้นอ่ะของมันนั้นเดียวกันกันเอาวะฮะเจ้านี่กับเจ้านั่นเดียวกันเจ้านี่กับเจ้านี่อ่ะนี่คนละเจ้าฮะคนละเจ้านี่เห็นเจ้าหนึ่งอันของเจ้าตรงนี้แถมมีประโยชน์เลยนี่เห็นเจ้าหนึ่งทำอย่างดีว่าเดี๋ยวมันต้องเจ๊ทุนโอ้ไก่จังหวะเจ็ดสิบไร่นี่กินเทปก็มีนะพยายามบริหารให้เป็นเงินภายใน 4-5 เดือนเนี่ยไหนแค่ว่าถ้า10ปีเท่าปีบ่ไหวเนาะยุคนักเล่าเนี่ยมันสติมันคิดก่อนอ่ะมีเงินก็คิดมีเงินก็คิดบ่ออกบ่ได้ถึงมีเงินตีบ่เฮามีเงินเลยบ่ย่ำบ่ได้ตีมันพุ่งถมดิ้นนะที่ได้ถามวิญญาณโอ้เห็นไปลงทุนเยอะเห็นคำนวณต่อได้ยังนับไม่ไหวยังปนเนี่ยอยู่นี่แล้วอืมสองเนี่ยอยู่นี่แล้วปนเนี่ยอยู่นี่แล้วแล้วเขาเยอะต้องทำเพื่อนนักได้กว่าเนี่ยนะเขาอยู่ไก่เขาไม่มาไหวยังลงทุนละไหลละ4,700จะได้เนาะปนไปซื้อแถวพะเยาปนถ้าซื้อแถวเจ็ดสี่สองแสนแปดนะนะต้องไปซื้อแถวพะเยาปนแคสกันนั่นบอกจะปลูกนั่นปลูกนี่ไปดูแลมันบดีเนี่ยขนาดคิงอยู่ยังบดีแล้วตื่นตีมันแห้งไงกันอูดกินว่าจะอันตีมันแห้งไงอืมปนไปซื้อตีแถวหน้ามงหน้ามอแม่จะถ้าจะแห้งแต่เขาว่าตีนี่ไม่เป็นบ่อน้ําหนองน้ําเก่าแล้วก็ถมดินแล้วมันแห้งวางก้อนตีพะเยาปลูกๆปนยังไปซื้อหน้ามอไว้สักหลอก2หลอกว่าได้ไปเฝ้าเงินมีงานเราดึงเงินตอนนั้นเขาเฮียได้ก็มีเงินด้วยมันเฮียอู้ก็ย่ำมาซื้อไว้ป่ะจะได้ไปเฝ้าเหอะพญาก็อู้เขาขายล้านสามในช่วงนั้นเฮียอู้ยังหัวตึกนี่แท้กูอ่ะหัวชิบหายอยู่แล้วเขาบอกเข้าเมืองเราออกไปเลยเนาะว่าเฮียอู้ก็ย่ำมาซื้อไว้สักหลอกสองหลอกที่ไปทำมาหากินได้เดินทางต่อไปยังถูกอยู่พะเยาก็ยังแค่ไก่จิ้มหายเป็นบ่งนะ2ชั่วโมงไกลมาก